เนี่ยเราก็ยังสามารถถ่ายหุ่นจักรกลตัวอื่นได้ด้วยนะอย่างเคสไอวินสูตรเนี่ยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2กันแล้วตรงส่วนของวันนี้เนี่ยมีภาพชุดใหม่ให้เราเข้ามาถ่ายนะครับซึ่งจะเป็นชุดของกลไกเครื่องรางทีนี้เดี๋ยวผมต้องคุยกับเพื่อนอย่างนี้ก่อนว่าผมลองเทสดูแล้วนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องถ่ายตามจุดที่เขาระบุเสมอไปซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมมาแค่จุดแรกในการที่ถ่ายภาพพวกนี้นะเนี่ยครับก็จะเป็นเจ้าสองตัวนี้อ่ะเป็นหุ่นยนต์คล้ายขุดดินเนาะกับหุ่นยนต์รถตักแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมจะมาครับผมก็ได้ทำการเข้าไปถ่ายรูปจากตรงส่วนของหุ่นยนต์ที่เดินอยู่ในเมืองโดยที่จะมีอยู่2ตัวนะอยู่ตรงจุดของกิลด์นักผจญภัยเลยตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวนะครับเขาจะเดินลาดตระเวนอยู่แถวนี้ก็ถ่ายก่อนวิ่งออกมานะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะว่ามันดันได้อะเนาะทีนี้ทั้งนั้นนะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถถ่ายหุ่นจักรกลตัวอื่นได้ด้วยนะอย่างเคสไอวินสูตรเนี่ยเราก็ถ่ายได้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะยังไงก็ลองดูกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยผมก็จะทำการทิ้งตรงส่วนของฟูลเกมที่ผมได้ทำการเล่นเอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวทำไทม์สแตมป์ให้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ